สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมลี่เชอรี่นั่นเองนะคะวันนี้กลับมาพูดเรื่องของสกินแคร์ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะได้มีโอกาสรีวิวสกินแคร์ไปเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสกินแคร์ที่มาจากฝั่งยุโรปหรือว่าอเมริกากันนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสกินแคร์จากประเทศในแถบเอเชียกันบ้างค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่โด่งดังมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศในเอเชียค่ะรวมถึงตั้งแต่เข้าบ้านเรามาเนี่ยนะคะก็มีตัวเด็ดที่เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะเคยได้ยินชื่อแต่ จะยังไม่คุ้นไม่แน่ใจว่าเขาใช้ทําอะไรเขามีลายไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้แบรนด์สโตโนของวงเวนะคะ,มมะ,คะก็เลยจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้จักกับด r Wu ร์วูนั่นเองค่ะซึ่งด็อร์วูนะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์จากประเทศไต้ไหวนนะะันค่ะที่เรียกว่าโด่งดังมากๆเลยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยที่น่าสนใจวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละลนยของเขาเนี่ยมันน่าสนใจยังไงแล้วก็จากแต่ละลนยนะคะมีตัวไหนที่วงเวทชอบบ้างนะคะรวมถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของแบ,บ,แบรนด์สักนิดนึงเพ เพื่อที่จะได้เปิดโลกกระทัดสกินแคร์ของเรานะคะให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก่อนจะไปดูกันค่ะกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง daily cherry แล้วก็กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆค่ะที่จะ support ช่องของมุ้เวนะคะให้มีแรงรีวิวสกินแคร์เมคอัพใดๆต่างๆต่ตอไปนั่นเองนะคะก็ฝากทำสามอย่างง่ายๆแค่นี้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแบรนด์เซนในวันนี้กับด r Wu มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะ สไตล์ของแบรนด์สโนนะคะเราก็ต้องมาเล่าให้คุณฟังนิดนึงนะคะว่าที่มาที่ไปของแบรนด์ที่เรากาลังพูดถึงเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจยังไงคะ่ะตัวคุณดร์วูของเราเองเนี่ยนะคะเขาก็เป็นแพทย์ผิวหนังนะคะที่ได้รับความเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากๆในประเทศไต้หวันนั่นเองนะคะคือดร์วูเนี่ยเขาก็เปิดคลินิกใช่ไหมแล้วก็การที่จะเข้าไปพบกับดร์วูหรือว่าทำทรีทเมนต์ที่คลินิกของดร์วูโดยฝีมือดเอร์วูเองเนี่ยนะคะต้องจองล่วงหน้ากันนานมากคือแบบโด่งดังแล้ว ก็ทําให้ผิวของสาวไต้หวันหลายๆคนเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ผิวสวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นที่นิยมมากๆค่ะด้วยความนิยมของตัวดร์วูเองนะคะแล้วก็คลินิกของดร์วูเนี่ยทำให้ลูกชายของดร์วูนะคะรู้สึกว่านอกเหนือจากที่จะทําคลินิกแล้วที่คุณพ่อรักษาคนไข้ดูแลผิวของคนไข้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะเอาความรู้เอาโน้ตฮาวแล้วก็ทรีทเมนต์ต่างๆนะคะในคลินิกของดร์วูมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ะคะ่ะคนทั่วไปนะคะที่อาจจะนัดด ด็อเตอร์วูไม่ได้ไม่มีโอกาสหรือว่าด้วยกําลังเงินอะไรต่างๆเพราะว่าแน่นอนนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถที่จะจับจ่ายได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยเอาโน้ตฮาของดร์วูเนี่ยมาพัฒนาเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อคุณพ่อแล้วก็คลินิกของคุณพ่อนะคะนั่นก็คือดร์วูนั่นเองค่ะซึ่งตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไต้หวันนะคะเขาก็ได้รับความนิยมมากมายเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ขายดีขายหมดเพราะว่ามันใช้ได้ผลแล้วก็ความดีเนี่ยเขาก็บอกกันปากต่อปากะะทให้ แบรนด์ดอกเตอร์วูเนี่ยโตเร็วมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสไปไต้หวันนะคะก็จะเจอผลิตภัณฑ์ของดอกเตอร์วูอยู่ตามที่ต่างๆในดรักสโตรนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็แน่นอนนะคะพอโตได้ดีในประเทศไต้หวันนะคะเขาก็มีการขยับขยายออกไปยังประเทศเอเชียอื่นๆนะคะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นประเทศที่ผลิตภัณฑ์ของดอกเตอร์วูเนี่ยได้รับการพูดถึงตั้งแต่เปิดตัวมาเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของดอกเตอร์วูนะคะเขาถูกเรียกว่าเป็นคลินิคอลสกินแคร์นั่นเองนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะไไปแก้ ปัญหานะคะที่เป็นคอนเซิร์นต่างๆของคุณเนี่ยได้อย่างตรงจุดแล้วคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะคะก็เห็นผลดีจนมีการบอกต่อทําให้แบรนด์โตอย่างที่มวงใบเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะมวงไปจะมาเล่าถึงไลน์ผลิตภัณฑ์ของดร์วูที่เขามีจําหน่ายในเมืองไทยเนาะว่ามันมีไลน์อะไรบ้างแล้วก็ตัวเด็ดจากแต่ละไลน์ที่มวงใอยากจะเอามาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักในแบรนด์สนุกคลิปนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะพูดถึงไลน์ผลิตภัณฑ์ของดร์วูนะคะเราจะไม่พูดถึงไลน์นี้ไม่ได้เลยค่ะ่ะะะะเพราวาววตันนี้นะคะ เป็นตัวที่เรียกว่าเด็ดสุดๆของดร์วูก็ว่าได้นะคะแล้วก็ทําให้สกินแคร์ของดเร์วูเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเซรั่มขวดแดงแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับขวดลักษณะแบบเก่าเนาะอันนี้นะคะเป็นไลน์ที่ชื่อว่าแมนเดลิกนั่นเองค่ะซึ่งไลน์แมนเดลิกเนี่ยนะคะมันโด่งดังเพราะว่าเป็นไลน์ที่หลายๆคนใช้แล้วก็เห็นผลมากๆในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนแล้วก็ทําให้พวกสิวเซียนต่างๆนะคะหรือว่าโอกาสในการเกิด สิวไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตนันหรือว่าสิวอักเสบเนี่ยมันลดลงค่ะแล้วก็เห็นผลในเรื่องของการกระชับรูขุมขนด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่เรียกว่าหลายๆคนน่ะชอบกันมากๆทางดรวูนะคะเขาบอกว่า l ล n e แมนเดลิกเป็นตัวที่เขาอ่ะเอามาแทนการทำเคมีคอลผิวเคมีคอลผิวคืออะไรคุณผู้ชมเคมีคอลผิวก็คือการที่เข้าไปคลินิกนะคะแล้วเขาก็จะใช้กรดที่ต้องแบบใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ของคลินิกเท่านั้นนะในการช่วยผลักเซลล์ผิวให้กับเรานะคะ อย่างเร่งด่วนแต่ว่าทีนี้การปลัดเซลล์ผิวในลักษณะนั้นนะคะมันไม่สามารถทําเองที่บ้านได้แล้วก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงรวมถึงว่าหลายๆคนอาจจะเกิดอาการแพ้กรดที่มันรุนแรงจนเกินไปได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดเรวูเขาก็เลยคิดค้นลน์ที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถคล้ายๆกับว่าทำเคมีคอลผิวได้ที่บ้านนั่นเองนะคะตัวที่เป็นฮีโร่นะคะของไลน์แมนเดลิกนะคะก็คือตัวที่มุงไปถือให้คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยแหละแล้วก็เป็นตัวที่มุงไปคิดว่าได้ผลมากที่สุดนะคะในเรื่อง ของการที่จะผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดการอุดตันของผิวนะคะลดพวกสิวเซียนแล้วก็ทําให้รูขุมขนกระชับได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเซรั่มตัวนี้นี่แหละเพราะว่ามันมีส่วนประกอบของแมนเดลิกแอซิดถึง18%นะคะถ้าใครไม่คุ้นว่าแมนเดลิกแอซิดเนี่ยมันคืออะไรเอาง่ายๆเลยนะคะอธิบายแบบไม่ต้องเป็นผู้มีความรู้อะไรมากนะเอาแบบเราเข้าใจกันง่ายๆนะคุณผู้ชมแมนเดลิกแอซิดเนี่ยเป็นอัลฟาไฮดรอกซีแอซิดนะคะหรือว่าที่เรียกย่อๆว่า A h a เนี่ยแหละช่วยผลัด เซลล์ผิวด้านบนค่ะแมนเดลิกแอซิดต่างกับ a h ชชนิดอื่นอย่างไรง่ายๆเลยนะคะก็คือเขาเป็น a h a ที่มีขนาดโมเลกุลค่อนข้างใหญ่ทีเนี้ยความที่มันใหญ่อะค่ะมันจะไม่สามารถซึมเข้าไปได้ลึกมากเท่าพวกโมเลกุลขนาดเล็กๆหลายคนบอกว่าอา้าวไม่ซึมมันก็แปลว่าไม่ดีสิคุณพี่ไม่ใช่จะบอกว่าบางคนที่มีผิวแพ้ง่ายหรือว่ามีลักษณะของการที่อาจจะไม่ค่อยถูกกับกรดเท่าไหรอ่อ่ะถ้าไปเจอแบบโมเลกุลเล็กๆที่ซึมเข้าไป อมีอาการแพ้และมีอาการเห่ได้สูงค่ะการที่แมน d ด l ิกแอซิดเนี่ยมันมีโมเลกุลขนาดใหญ่ใช่ไหมมันจะผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนกว่าแล้วก็อาจจะใช้เวลานานกว่าหน่อยแต่ว่าลดในเรื่องของการระคายเคืองได้ดีค่ะซึ่งการใช้แมนเดลิกแอซิดนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันมีการทํางานที่ดีขึ้นนะคะคือถ้าเกิดอายุเรามากขึ้นเนี่ยการผลัดเซลล์ผิวของเรามันก็จะช้าลงนะคะก็จะมีช่วงที่ผิวเรารู้สึกว่าอุดตันง่ายจังอาจจะมองจังหรือว่าเรื่องของ จุดด่างดำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดเลือนช้าลงตัวแมนเดลิกแอซิดเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยทําให้ผิวด้านบนของเรานะคะที่มันอุดตันที่มันทําให้หมนหมองที่มันอาจจะเป็นจุดด่างดำอะไรต่างๆนะคะที่มันอยู่บนใบหน้าเนี่ยมันค่อยๆผลัดออกอย่างอ่อนโยนแล้วก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมนั่นเองทีนี้พอผิวของเราสามารถผลัดเซลล์ได้เป็นอย่างดีนะคะมันก็ทําให้สิ่งอุดตันรวมถึงอะไรที่มันกองอยู่ในรูขุมขนของเราเนี่ยนะคะมันมีน้อยลงมันหลุด ออกได้เร็วขึ้นนะคะรูขุมขนของเราเนี่ยมันก็เลยกระชับขึ้นถ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะคะมันก็จะทําให้เห็นว่าบริเวณของรูขุมขนของเราเนี่ยมันดูไม่ได้แบบเบิกบานฮัลโลเวิลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็คือถ้าไม่มีอะไรไปอุดตันเขาอะรูขุมขนมันก็ไม่ได้ขยายไงนึกออกไหมมันก็จะอยู่ในขนาดที่มันกําลังพอดีของมันแล้ววงจรของการผลัดเซลล์ผิวนะคะมันก็เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะทําให้รูขุมขนของเราดูดีขึ้นโดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าสภาพผิวของเราเนี่ยดีขึ้นมากตั้งแต่เราใช้ตัว Id, เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่รุนแรงจนเกินไปแล้วเอาจริงนะโมวยเองอะถ้าเกิดใครตาม IG กันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มงมวยนอกใจไปใช้แอซิดอีกตัวหนึ่งที่เป็น aha แล้วมาในมาส์ที่แบบเร่งเรา้าเอาแบบใสเดี๋ยวนี้ผลัดเดี๋ยวนี้หน้าแหกเลยจ้ะพบแพทย์เลยจ้ะบอกได้เลยว่าดิฉันวิ่งไปหาหมอแทบไม่ทันเพราะว่าหน้าคะ่ะเหมือนเห่แล้วก็เบิร์นนะคะเราก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องใจเย็นๆแล้วแหละเราต้องมาอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนโยนหน่อยนะคะซึ่งขั้นนี้เนี่ยะคะ่ะเขาจะ เป็นขั้นตอนของ special care นะก็คือด็อกเรวูเนี่ยเขาจะบอกว่าอันนี้เป็น Step S นะคะก็คือเป็น special care นะซึ่ง texture เขาเนี่ยเป็น texture ที่แบบดีมากผู้ชมแล้วมันจะเป็น texture ที่แบบมีความเป็นน้ำนำเลยอะคือมันซึมเข้าผิวไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าใช้แล้วระคายเคืองหรือว่ารู้สึกว่าแสบหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะปกติหลายๆคนจะกังวลเรื่องของการใช้แอซิดหรือว่ากรดอะเนาะตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ในการช่วย ผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนได้ดีมากๆเลยมูมมใช้หมดไปประมาณ2ขวดนะคะแล้วก็ขวดนี้เป็นขวดล่าสุดที่กําลังใช้อยู่นะคะก็หมดไปแล้วประมาณ1เหมือนกันเนาะหลังล้างหน้านะคะเราก็จะมาใช้เซ็นี้ก่อนเลยเซ็ปนี้จะไม่ใช่เซ็ปเดียวกับเซ็ปเซรัมจะเป็นเซ็ปแบบพิเศษขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมซึ่งแนะนําว่าให้ใช้ต่อเนื่องได้ทุกวันเลยแล้วมูไมก็สามารถที่จะใช้เช้าเย็นได้ไม่มีปัญหาเลยอันเนี้ย เพราะว่ามันมีความค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็เป็นการผลัดเซลล์ผิวที่ไม่ได้ทําให้รู้สึกยิบรู้สึกคันหรือว่ารู้สึกมีอะไรที่มาทําให้ผิวไม่สบายนั่นเองอีกตัวหนึ่งจากไลน์ m a n เด l i c นะคะที่ม,มุมไปคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบกันนะคะก็คือตัว pore refining essence toner ม,มุมไปจะใช้ตัวนี้นะคะตามที่สกินแคร์ของด r Wu เรวูเนี่ยเขาบอกนะคะก็คือให้ใช้ต่อจากตัวเซรั่มเมื่อสักครู่นี้จะเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมที่สุดนะคะเอเซนส์ตัวนี้ก็คือ ดีมากอีกเหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่ได้รู้สึกเหนียวไม่ได้รู้สึกหนึบอะไรแล้วก็โมเมรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นในปริมาณที่กําลังดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ไลน์อื่นๆนะคะที่มมเมใช้เป็นซิสเต็มของเขาเนอะความชอบอีกอย่างนะคะของการใช้ไลน์แมนเดลิกของดร์วูนะคะก็คือโมเมรู้สึกว่าผิวหน้าของโมเมเนี่ยมันมีความมันน้อยลงคุณผู้ชมคือปกติแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่แน่นอนนะคะรู้จักกันดีทราบกันดีว่าดิฉันเป็นคนหน้ามันใช่ไหมความมันกับเมคอัพเนี่ยมันไม่เป็นเพื่อนกันไม่ช แต่งหน้าไปเนี่ยประมาณสักชั่วโมงเกือ<ๆ>บเกือบสชั่วโมงเนี่ยต้องซับแล้วก็ต้องมีการเติมหน้าเพราะว่าผิวเราผลิตน้ํามันค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างตัวเอสเซนส์ตัวนี้คือทางดรวูเองเขาเคลมเลยนะว่ามันมีสตูดี้มาว่าตัวนี้ช่วยเติมความชุ่มชื้นช่วยผลัดเซลล์ผิวช่วยปรับประมผิวแล้วก็ยังช่วยลดในเรื่องของการผลิตซีบัมนะคะหรือว่าน้ํามันส่วนเกินที่มันจะออกมาที่ผิวของเราคือเรารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นนะแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ด้วยแล้วก็ช่วยลดความมันด้วยซึ่งมันก็็เปน คุณสมบัติที่เรามองหาในสกินแคร์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้หลายตัวมากกว่าจะได้ผลลัพธ์ในแบบนั้นนะคะแต่ว่าพอเรามาลองคู่นี้ในไลน์ของ Man เดลิกแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เขาเคลมมันก็จริงนะมันก็เวิร์กอยู่นะคะก็เลยคิดว่าเป็น2ตัวจากไลน์ m a n เดลิกนะคะที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนั่นเองค่ะหลังจากที่เราดูแลผลัดเซลล์ผิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกไลน์หนึ่งนะคะที่จะเข้ามาช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นแบบพื้นฐานเลยนะเบส แล้วก็เป็นไลน์ที่ได้รับความนิยมอีกเช่นเดียวกันนะคะของดร์วูก็คือไลน์ที่ชื่อว่าไฮยาลูคอมเพล็กซ์นั่นเองนะคะก็ดูง่ายๆเนาะจะเป็นไลน์สีฟ้านะคะเมื่อกี้ตัวแมนเดลิกจะเป็นสีแดงนะไลน์นี้เนี่ยทางดร์วูเขาส่งมาให้มุมเมย์ลองนะคะ2ตัวด้วยกันนะก็คือตัวที่เป็น intensive hydrating essence toner แล้วก็ตัวที่เป็น intensive hydrating serum นะคะมงเมย์ชอบตัวเซรั่มเป็นพิเศษะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นไฮยาที่ให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เหนียวมุมเมย์จะใช้ไฮยาตลอดอยู่แล้วนะคะค ว่าจะมีปัญหากับไฮยาที่มันแบบหนึบอ่ะฉันอยากได้ความชุ่มชื้นแต่ฉันไม่ต้องการความหนึบไงเพราะว่าเป็นคนผิวมันถูกต้องไหมคะคือไฮยาลูคอมเพล็กซ์นะคะของดร์วูที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งตัวเซรั่มแล้วก็ตัวเอสเซนซ์เนี่ยนะคะเขาจะมีอนุพันธ์ของไฮยาลูรอนิกที่มีหลากหลายไซส์นะคะก็คือมีทั้งแบบโมเลกุลที่ใหญ่แล้วก็โมเลกุลที่เล็กนะคะอันนี้ควรจะต้องซึมเข้าไปในผิวของเราเนืกอออกมาอย่างตัวแมนเดลิกเนี่ยเขามีแต่โมเลกุลใหญ่ที่จะอยู่แต่ด้านนอกเน้นในเรื่อง,องการา,นนกการ,าร,รคาเคตว,ว,ควมมิ ช้ืน,นเขาต้องเข้าไปลึกๆด้วยแล้วก็อยู่ด้านบนด้วยนะคะเพราะถ้ามีแต่เข้าไปลึกๆอย่างเดียวบางทีด้านบนเนี่ยมันก็ยังไม่หายแห้งเนาะเขาก็เคลมว่าให้ความชุ่มชื้นได้24ชั่วโมงนะคะหลังจากการใช้ตัวนี้เนี่ยด้านหลังจะเขียนเลยว่าเป็นเซ็ปสามทรีทถ้าเกิดจาได้ S 2แล้วก็มา3 ะะวันไหนที่ผิวมุงไม้แห้งมากมากอะ่ะมุงไม้จะแทนสเต็ปสตัวแมนเดลิกให้กลายเป็นตัวไฮยาแทนทีเนี้ยเรามาดูเท็กซ์เจอร์ของตัวไฮยาตัวนี้กันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมสังเกตได้อย่างหนึง่งว่ามันจะมีความหนึบกว่าตัวแมนเดลิกเมื่อกี้แมนเดลิกเมื่อกี้คือแบบเหลวเปว๋วซึมฉบเลยนะคะแต่อันเนี้ยแบบมีความลักษณะเหมือนเจลมากกว่าแต่ว่ามันก็เป็นเจลที่ซึมไปเลยจ้าดรหวัวเก่งเรื่องการดีเวลลอปเท็กซ์เจอร์ให้เหมาะกับประเทศเอเชียเออคือสกินแคร์บ้าน มันต้องเป็นสกินแคร์ที่ทานแล้วสบายคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าอากาศบ้านเรามันเหนียวจะตายมันหนึบมันแบบไม่โอเคเนี่ยทาปุ๊บนะคะ ซึมไปเลยตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์รางวัลแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ขายดีอีกตัวหนึ่งนะคะของดรวูที่มไม่ยรู้สึกว่าเออคุณผู้ชมไม่ควรจะพลาดอะ่ะแล้วถ้าเกิดใครเป็นคนที่ใช้ไฮยาอยู่แล้วนะคะมุมายว่าคุณน่าจะชอบเท็กซ์เจอร์ของไฮยาตัวนี้ทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้มไม่ยบอกเนาะว่าเอาไว้สลับใช้กันระหว่างคุณแมนเดลิกคนนี้นะคะกับคุณไฮยาลูคอมเพล็กซ์คุณคนนี้เนี่ยอันนี้คือ Intensive Raing Essence Hy Toner นะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวนนีี้มมัจะความเหมือนคล้ายๆกัับตวซรมนะคะคือมันจกเจล ไลค์ like มากกว่าจะไม่เหมือนตัวที่เป็นโทนเนอร์ตัวนี้ที่เป็นน้ําแบบหยดเลยนะคะมันก็จะเป็นขั้นที่เตรียมให้สามารถที่จะรับเจ้าตัวเซรั่มได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนช่วยกันเสริมความสามารถในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะก็เลือกสลับใช้เอานะเราคิดว่าถ้าเกิดใครอยากเริ่มใช้ดอกเตอร์วูอ่ะสามตัวนี้เป็นตัวที่ยืนพื้นหลังจากที่เรารู้จัก2ไลน์นะคะที่เป็นไลน์เด่นของดอกเตอร์วูไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแมนเดลิกหรือว่าไฮยาลูคอมเพล็กซ์มี อีกหนึ่งตัวนะคะที่มุงไปได้ยินเรียกว่าเป็นรีวิวจากหลายๆคนนะคะเขาแนะนำตัวนี้กันเยอะมากตัวนี้นะคะก็คือ Age Versal Intensive Repairing Serum นั่นเองนะคะจะเป็นไลน์ของ Age Versal นะคะไลน์ของ Age Versal เนี่ยก็เน้นในเรื่องของผิวที่มันเริ่มมีการเอจิ้งใดๆต่างๆซึ่งก็คืออะไรคะคือดิฉันเองเพราะว่าดิฉันก็40กว่าแล้วนะคะเรื่องของเอจิ้งมันก็เป็นเรื่องที่มากับวัยแหละว่าไม่ได้นะคะดรวูนะคะเขาก็เลยคิดค้นไลน์ของ เอชเวอร์ซลขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะดูแลในเรื่องของผิวที่มันเริ่มมีความหย่อนคล้อยเริ่มไม่รู้สึกว่ามันกระชับไม่ไทท์ไม่แบบดึงเหมือนสมัยเราสาวๆนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะดูแลในเรื่องของริ้วรอยนะคะเพราะว่าการมาของเอจจิ้งก็คือเรื่องของความไม่กระชับแล้วก็ริ้วรอยที่มันเริ่มเห็นได้ชัดนั่นเองนะคะตอนแรกเนี่ยไม่ได้อ่านส่วนผสมเลยจ้ะก็งงว่าเอ๊ะพี่เขาเป็นออยนี่พอได้อ่านส่วนผสมนะคะแล้วก็เริ่มลองใช้เนี่ยถึง ได้เข้าใจว่าทําไมเฮ้ยหลายๆคนถึงได้อินกับตัวนี้มากๆเลยนะคะคือไลน์ของเอชเวอร์โซเนี่ยนะคะเขาจะเน้นหนักในเรื่องของส่วนประกอบที่เป็นส่วนสําคัญของไลน์นี้นั่นก็คือสควอเรนนั่นเองค่ะอย่างที่เคยบอกนะคะบางคนอ่านสควอเรนบางคนอ่านสควอเรนก็อุ้มไปคุ้นเคยกับการเรียกมันว่าสควอเรนอะนะเพราะฉะนั้นก็ขอออกเสียงแบบนี้ก็แล้วกันแต่เอาง่ายๆว่าสควอเรนเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนประกอบที่ดีกับผิวของเราเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกับน้ำมันในผิ ผิวของคนเราค่ะมันก็เลยเหมือนซึมเข้าไปในผิวของเราได้ดีแล้วก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะคะให้ผิวกลับมามีความชุ่มชื้นม,มีความอิ่มมีความกระชับอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะเราเห็นผลในเรื่องของการลดเลือนพวกริ้วรอยต่างๆดร์วูนะคะเขาใช้สควอเลนที่มาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ใช้วิธีการโคเพรสในการสกัดนะคะซึ่งเขาโคเพรสประมาณแบบ20กว่ารอบนะเท่าที่มุมไปอ่านนะจำได้ว่าประมาณ25รอบนะคะเพื่อให้ได้ สควอเรลที่ s เ a b l e แล้วก็ดีแล้วก็เหมาะสมกับสภาพผิวของเรามากที่สุดนั่นเอง Hero Product ของ H v e r s o นะคะก็คือตัวนี้ตัว intensive repairing serum นั่นเองนะคะซึ่งนอกเหนือจากสควอเรนแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังมี essential oils นะคะอื่นๆที่มันเหมาะสมกับการที่จะเหมือนคืนชีพให้ผิวของเราว่าง่ายๆนั่นก็คือ Argan Oil นะคะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชืน้นคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะตัว Argan Oil เนี่ยคือมันเป็นส่วนประกอบที่หลายๆคนเขาเรียกกันว่ามันเป็น Liquid Gold นะคะก็คือเป็น แบบทองคาแบบเหลวนะคะเพราะว่ามันมีความสามารถในการฟื้นฟูได้ดีมากๆมีแมกกาเดียนัตออยล์นะคะก็คือน้ํามันสกัดจากถั่วแมกกาเดียนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็คือเป็นแอนต้ออกซิเดนต์แล้วก็ฮาโวบาออยล์นะคะหรือว่าถ้าอ่านเป็นสำเนียงไทยก็คือโจโจบาออยล์ Oil, นั่นเองนะคะที่เราคุ้นๆกันนะคะแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงว่าฮาโวบานะคะก็จะเป็นกรดไขมันที่ดีกับผิวของเราเป็น f ตตี y a อ i ิ s ค่ะตัวนี้เนี่ยเนื้อดีมากคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าฮย มันมีความเหลวที่กําลังดีคือปกติหลายๆตัวนะคะที่มีสควอเรนเป็นส่วนประกอบนะมันจะรู้สึกเหมือนว่ามันเหนียวอะ่ะแต่ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนเซรั่มออยล์นิดหนึ่งนะคะมันจะไม่ได้ซึมแล้วหายไปเลยเหมือนตัวแมนเดลิกหรือว่าตัวไฮยาลูคอมเพล็กซ์นะเหมือนเคลือบผิวของเราอยู่บางๆงเบาๆนะคะมมไมจะใช้ตัวนี้ในตอนกลางคืนมูไมก็จะลงตัวไฮยาลูคอมเพล็กซ์ก่อนแล้วก็ตามด้วยเอชเวอร์ซลตัวนี้นะคะอันนี้มันรู้สึก แบบเฮ้ยตื่นมาแล้วหน้ามันมันอยู่ในที่ที่มันควรอยู่อ่ะมันไม่ล้มอ่ะคือไฮยาเองอ่ะมันก็ทําให้ผิวฟูอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าโมเลกุลเขาเป็นคนละแบบด้วยความที่ไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยเขาจะจับในส่วนของน้ําใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เขามีเอสเซนเชลโอเอลเพราะฉะนั้นเท็กซ์เจอร์มันจะเป็นคนละแบบกันผิวของเรามันประกอบไปด้วยทั้งน้ําและน้ํามันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีน้ําและน้ํามันในส่วนประกอบที่พอเหมาะพอดีเรารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นทั้ง2ส่วนของผิวอ่ะแล้วเนี่ยพอถูถูนหายไไปปแล้วมมันน่เ็ เป็นน้ํามันอยู่บนผิวแล้วนะคะถ้าให้คิดง่ายๆนะของอุ้ยนะตอนเช้านะคะก็จะเป็น Special Care ใช่ไหมแล้วก็มาที่ตัวนี้แล้วก็มาที่ไฮยาอย่างเดียวแล้วก็อาจจะถ้าวันไหนไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแห้งมาก ก็ไม่ต้องทาครีมก็ทากันแดดไปเลยนะคะหรือว่าถ้าวันไหนรู้สึกหน้าแห้งหน่อยก็จะเป็น Special Care แล้วก็มาที่ h y a l ล er, ูคอมเพล็กซ์โท y เนอร์ไฮยาลูเซรัตัวนี้นะคะทาครีมทากันแดดอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าแต่ถ้าเป็นช่วงไหนที่รู้สึกว่าเออต้องการให้ผิวมันดูแบบแน่นดูกระชับดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพักแมนเดลิกก่อนแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวไฮยาแล้วก็ตามด้วยตัวเซรัมตัวนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัว H Ver ตัวนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นและกระชับ นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งลายที่น่าสนใจถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของการเอจจิ้งของผิวเป็นพิเศษจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอยากจะดูแลแบบเอจจิ้งอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาเรื่องความชุ่มชื้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องของรูขุมขนหรือว่าสิวอุดตันอะไรสามารถที่จะใช้ Age Versal Repairing System ของเขาได้เขาก็มีตัวล้างหน้ามีตัวที่เป็น e s s e n ส์เหมือนกันนะคะแล้วก็มาที่เซรั่มครีมอะไรต่างๆมีแอมพูด้วยนะคะถ้าเก ใครมาในสายของเอจจริงเองเนี่ยก็ไปลองดูเอจเวอร์ซตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดถามว่าในไลน์ของเอจเวอร์ซเนี่ยม,มุมไปแนะนําตัวไหนเป็นพิเศษก็แนะนําตัวที่เป็นเซรั่มนะคะสําหรับใครที่อยากจะลองดร์วูนะคะดร์วูดไทยแลนดที่เป็น Official นะคะก็จะมีทั้งในทุกๆช่องทางการจับจ่ายที่ม,มุกไปกำลังขึ้นให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะคะเรียกว่าจัดให้กันแบบจุกๆไปเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ลองแอดไลน์ไปนะคะที่แอดด็อกเตอร์วูไทยแลนด์นะคะแล้วก็ทําตามที่มุมไปขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะคุณก็จะได้สิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนลดของแถมผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองหรือว่าขนาดจริงนะคะแล้วเขาก็ส่งฟรีทุกออเดอร์ด้วยจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะก็หวังว่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์นี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะต้องขอบคุณด็อกเตอร์วูคไทยแลนด์ด้วยนะคะที่ นะคืออย่างที่เคยบอกกันไปถ้าลองแล้วไม่ได้อินไม่ได้ชอบใช้แล้วไม่รู้สึกเห็นผลไม่รู้สึกอะไรเราก็จะไม่พูดถึงแล้วเราก็จะขอบคุณมากนะคะแบรนด์แต่ว่าไม่สามารถทําคลิปรีวิวได้จริงๆเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ชอบนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเออเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับคุณผู้ชมของเรานะคะก็เลยจับมือพาร์ทเนอร์มาทําคลิปนี้ให้ได้ชมกันนั่นเองนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ